สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Price ส่งหุ้นครับจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาเราพบกันครับสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ตลาดหุ้นลงมาโดยตลอดนะครับยกเว้นวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงแน่นอนฮะทุกๆวันศุกร์เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับเอาภาพใหญ่หน่อยนะสัปดาห์นี้เพราะว่าหุ้นมันลงมันลึกคุณสมพงษ์นะครับวันนี้จะคุณสมพงษ์จะเทคกราฟหน่อยไหมได้คือหุ้นมันลงมาเยอะแล้วก็หลายคนพยายามอยากรู้ว่าเทรนหรือทิศทางเนี่ยในมุมมองของคุณสมพงษ์อะมองเป็นยังไงนะครับถึงแม้ระยะสั้นมันเริ่มนิ่งขึ้นนะแต่หลายคนก็ยังกลัวอยู่คุณสมพงษ์เชิญเลยครับครับจะเห็นนะว่าเดี๋ยวก่อนนะเอาภาพเล็กก่อนครับใหญ่แต่เล็กๆอ่ะนะครับก็คือตั้งแต่ตอนเราหลุดแนวรับตรงนี้ลงมานะครับก็เป็นสัญญาณขาย triple top นะครับซึ่งครับก็เดี๋ยวก่อนนะเราวัดทาร์เก็ตนะครับเป็น measuring target ประมาณ1,350ถูกไหมฮะ1,350นะครับ1,350แต่ยังไหลเรียวแรงมากคือลงรอบนี้เนี่ยโหดมากนะครับสำตลาดอันนี้เอารูปนี้เราดูก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ของแนวต้านเส้นเล็กๆนะครับก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยซึ่งเป็นแนวต้านค่าเฉลี่ย exponential 10วันเองครับไม่ผ่านเลยรีบาวไม่ผ่านได้แค่ชนร่วงชนร่วงหลังๆนี่แค่เข้าใกล้ก็ร่วงแล้วครับนะครับรีบาววันก่อนรีบาวบอกว่า20ก็จบในวันเมื่อเช้าก็รีบาวช่วงเช้าจบในชั่วโมงเลยอันนี้สะท้อนถึงภาวะแบริสค่อนข้างหนักเลยนะครับยังไม่เห็นทิศทางที่จะฟื้นได้คนกลัวคุณสมพงษ์คนกลัวผมถามหลายคนก็บอกกลัวคือขึ้นมาก็ขายไปก่อนแล้วคนติดหุ้นเยอะก็เลยต้องหาสภาพคล่องไว้ก่อนมันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับซึ่งครับไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานมากนานๆจะเกิดอย่างนี้สักทีหนึ่งนะครับครซับึ่งหลายคนก็บอกเกิดจากหุ้นลงทั่วโลกแต่ว่าไม่มีถ้าเรามาดูกันเนี่ยมันลงทั่วโลกแต่ของเรามันลงทุเรศเนี่ยเขาลงอยู่ห่างจากนิจาการ์ตานะครับลงก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีนิวโลอยู่ห่างจากโลตั้งใช่ไกลใช่แล้วถ้นาะเกคิรัดบย้อน10 ปีของเขาไม่แฟลตเหมือนเรานะของเราแฟลใชต่อยูข่องนะเรพาี่แต่ของเขาเนี่ยขึ้นนะของเรานี่มันสะท้อนแล้วนะครับ10 ปีที่ผ่านที่หายไปของเมืองไทยนะครับแล้วก็มาออกมาเข้าสู่จุดวิกฤตตรงนี้เนี่ยนะครับที่ GDP โต1.8คุณเนี่ยเคยเห็นไหม เคยเห็นไหมล่ะในภาวะปกติซึ่งถ้าโอเคมีซับพามีโควิดเราก็ไม่ว่ากันนะใคชรับ่เพราะว่ามใัชน่แต่นี่มันลงด้วยตัวมันเองอ่ะการบริโภคไม่ขยับเลยวันก่อนเพิ่งประกาศออกมาการบริโภคไม่เกิดเลยนะครับครับตัวคอนซัมชันก็ไม่มีนะครับอืมหรูเอ็กซ์พอร์ตก็ไม่มีครับเละสุดอันนี้ถือวแ่าเป็นแล้วตอนนี้ความมั่นใจของประชาชนในการจับจ่ายก็น้อยลงนะน้อยลงใช่ใช่น้อยคือผมมองนะคุณหมออาจจะมองว่าปุ๊บว่าเวอร์จริงๆเนี่ยมันเหมือนกับตอนต้มยำกุ้งเลยเพียงแต่ว่าพูดเพไมี่ยงไดแ้ต่ว่ลางมันลหนงัไมก่แรงเพียงแต่ว่าเพราะต้มยำกุ้งมันลงแรงเพราะว่าตัวบริษัทใหญ่ๆแบงก์เบิ้งมันเจ๊งแต่รอบนี้เนี่ยมันเกิดหัวกลับคนที่เจ๊งคือบรรดา SME ทั้งหลายนะครับ Small Cap ทั้งหลายพวกบรรดาพ่อค้าขับกระบะขายของอะไรพวกเนี้ยกากเลือดเลยนะครับแล้วก็ผลพวงจากโควิดด้วยแล้วมาโผล่ตรงนี้คืแลอ้วก็หุ้นไทยมันมีเดลต้าค้ำด้วยมั้งถ้าเอาเดลต้าออกนี่เรื่องใหญ่เลยนะเผลอก็ๆตอนนี้อาจเจหละืพอันเดียวมั้ง1,200กว่า1,200ใช่ไหม1,200ได้ก็มาดูรูปใหญ่ทีหนึ่งหายใจลึกๆนะครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรูปใหญ่เลยนะครับเห็นรูปอยู่ข้างล่างนี้ผมมันไม่ได้พูดดูกับเราเองแล้วกันโอ้เห็นแล้วแปลว่าคุณสมพงษ์ประเมินว่าจากนี้ไปจะลงไปถึงไม่ได้ตัวผมประเมิน1,253เหรอไม่ได้ตัวผมประเมินแต่ว่ากราฟมันบอกอย่างนี้
ไม่แล้วในความคิดของคุณสมพงษ์ว่ามีโอกาสจะเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเพราะมันขมึ้นีก็เดี๋ยวเดลต้าลงอีกก็ช่วยกันเดลต้ายังลงได้อีกตั้งเยอะนะครับก็สรุปแล้วมันผมถึงบอกอาการมันหนักมากแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณสมมติแปลว่าวันศุกร์ที่อาการมันเริ่มนิ่งขึ้นเนี่ยเริ่มลงน้อยลงเริ่มฟื้นตัวเนี่ยแปลว่าสัปดาห์หน้าจะลงได้อีกเหรอฟังจากคุณยังไม่เห็ฟนังจาสกัคญุณญสามณฟื้นตัวเลยแล้วมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะหุ้นตลอด2 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่หุ้นลงมันเนี่ยลงแรงทุกวันจันทร์นะลองกลับไปเช็คย้อนหลังเลยวันจันทร์ลบไม่ต่ำกว่า10 หรือ 20 จุดอะทุกวันเลยทุกอาทิตย์เลยเออก็เลยเออนะแบร์ลิตจริงโอ้ๆดูฟไัปงอย่างนี้เหมือนไม่มีข่าวอะไรดีเลยนักทุนทำตัวยังไงคุณสมพงษ์เอาคนที่มีหุ้นกับไม่มีหุ้นแยกกันหน่อยทำตัวยัตง้ไองงดูหุ้นเป็นหุ้นรายตัวนะครับดูหุ้นเป็นรายตัวในกลุ่มแบงก์เองก็คละกันนะครับในกลุ่มแบงก์ก็จะคละกันตัวนี้ก็คือไทยพาณิชย์3ออกมาไม่ดีซึ่งทุกคนก็ยังเชื่อว่ามันยังคงไม่ดีต่ออันนี้คือตัวไม่ดีนะแต่ตัวนี้แบงก์เทพที่ดีที่สุดเนี่ยก็กำลังจะลงเพราะว่าสวยเกินไปคือขึ้นมาจนมันแพงอ่ะในแง่คือมันvaluation เหลือไมแพ่กีง่ตัวที่เขาได้กำไรไงเขาก็เลยพยายามขายตัวกำไรก่อนชั่วโมงนี้เพื่อรักษาพอร์ตใช่ก็สวิตชิ่งมาเคแบงก์กันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นนั่นคือภาพให้ดูส่วนตัวอื่นๆบีกิม BGRIM ตัวพวกนี้ต้องจำเป็นต้องรีบาวก็ไม่รีบาวโอ้โหบีกิมนี่ก็ลงลึกมากนะลึกมากยังลงได้อีกนะๆเหรออืมตอนนี้ก็10 วันกดมาตลอดเพราะว่าโดนผลพวงมาจากการลดค่า FT ของรัฐบาลเต็มๆเลยนะครับนะครับเพราะว่าเขาขายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งถ้าเขาก็ต้องลดตามรัฐบาลถ้าไม่ลดบรรดาโรงงานต่างๆก็ไปใช้ของรัฐบาลดีกว่าก็เลยกระทบเต็มๆทั้งบีเกมอะไรอย่าง GPSC ครับเนี่ยเต็มๆเลยแต่พร้อมจะรีบาวแล้วนะไอซายบอกบูลลิตแล้วบูลลิตเพเราดะฉเวะนั้นเจนเดี๋ยวนะฟังดูไล่เป็นเหตุการณ์คือ1เซตก็ยังอีกไกล2ตัวหุ้นนะโดยเฉพาะตัวหุ้นที่ลงมาลึกแล้วเนี่ยอย่างกลุ่มไฟฟ้าเราคิดว่าลึกแล้วคุณสุพงศ์ก็ยังคิดว่าอีกไกลกำลังประเมินอย่างนั้นใช่อาจจะมีดีบาวบ้างระหว่างทางแล้วก็ลงต่อเทรนใหญ่จะเป็นยังไงคุณสมพงศ์สมมติมันลงไปถึง1,250ตามที่คุณสมพงศ์คาดเนี่ยเทรนใหญ่มันจะเป็นไงปีหน้าจะดีหรือว่าเทรนใหญ่จะเป็นไงหรือไป1,250เมื่อไหร่ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนก็มองว่าปีหน้าจะดีปีหน้าจะดีแต่ประเด็นตอนนี้ก็ทุกคนก็บอกว่าตอนแรกก็ขายกันใหญ่เลยนะในตัว10,000ดิจิตอลแต่พอบอกอั้นมาที่25,000เงินเดือนตอนนี้โวยกันใหญ่เลยใช่ไหมโวยโวยกันทั้งออฟฟิศนี่เลยแหละโวยกันใหญ่ก็คือคนจจนมีริงสิทธิ์ไหมๆไม่ไอรู้คนรวยมีสิทธิ์ไหมครับคือจริงเสร็ๆจปุ๊บมันแล้กว็เอาตเ่งาิงนกัทนี่ไมไ่หนเยอะหรอกเอาเงินที่ไหนอีกอันนี้คือคำถามของคนทั่วไปว่ามีการปล่อยว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่ให้ใช้เงินออมสินแล้วยังไงแต่ผมไม่เชื่อนะว่านโยบายขนาดนี้แล้วไม่คิดไว้ก่อนว่าจะเอาเงินที่ไหนคืนีอ่คือความวุ่นวายของภาพรวมเศรษฐกิจตรงเนี้ยทุกคนรอแต่10,000 บาทก็ถอยไม่ได้นะคุณสมพงศ์คือลองคุณสมพงศ์ลองหลับตาดูสิอันนี้ไม่ได้ต้องการโจมตีใครนะถ้าถอยเรใืช่อง่ใชหม่ื่นเชื่บอาทผเนมี่ยเชื่อสุดท้ายก็ต้องแจกทุกคนด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคุณสมพงศ์คุณลองหลับตาดูถ้าพรรคเพื่อไทยถอย10,000 บาทเนี่ยนะแปลว่าไอ้สิ่งที่หาเสียงมาก่อนหน้านี้มันคนละเรื่องเลยนะก็0,000อะรอบหน้าถูนกะไหมครับผมว่าพรรคเพื่อไทแคย่เขาสองก็หมรืู่้นอหยู้า่แลก็้วศูนย์พันแล้วนะถ้าไม่แจกทุกคนผมดูเขาปรับขบวนการในพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคผมเชื่อว่าถอยไม่ได้นะคือถ้าถอยเนี่ยก็ต้องแค่นี้แหละใชก่็ต้อใงช่แค่นี้แหละผมก็เชื่อเหมือนคุณเอกอะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายค้านฝ่ายนู่นฝ่ายนี่ก็ออกมาโจมตีไม่มีเงินนี่เอายังไงล่ะอย่าไปกู้เมืองนอกนะมันก็เลยทําให้คนทุกคนแบบ
แต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้เลยนะครับคือหุ้น CPO ลงอ๋เอล็กเหมือนกันคืออย่างนี้เดี๋ยวนะไอ้เรื่องนี้ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้นะหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเกิดแต่ว่าแล้วผมก็เชื่อว่าเงื่อนไขมันต้องน้อยไม่งั้นมัลติพายเออร์มันจะไม่เกิดคือมีการทำเรคคอร์ดเหมือนกันนะคุณสมพงษ์ผมไม่อ้างครอัิบงแหล่งที่มานะแต่ว่าปีที่แล้วที่เราแจกเรื่องของคนละครึ่งอ่ะหรือแจกเงินตอนแรกอ่ะจำได้ไหมเราก็หวังจะเป็นตัวมัลติพายเออร์ปรากฏว่าตัวมัลติพายเออร์มันไม่เกิดนะมันมีตัวเลขออกมาด้วยนะใครที่เก็บข้อมูลเขาคงคทืรอาบแต่ขี้เกียจอ้างอิปรงะเด็นตรงนี้เราต้องแตกย่อยลงไปนิดเดียวคุณเองนะครับในแงค่รับของคนละครึ่งผมก็ชอบนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจมันไม่ใช่อ่ะมันเป็ใชน่เบี้ยใชหั่วแตกแตม่ันใช้แต่ได้หมวัืน่ลนะ300ใช่แต่หมื่นบาทเนี่ยถ้าเที่ยวเดียวเนี่ยผมว่ามีผลต่อเศรษฐกิจนะถึงมแีม้ผลเยอะเลยอย่างนี้ก็ผมคุเขย้าใกจันว่าตัวมัลติพลายเออร์อาจจะไม่ถึง4 เท่าแต่ผมว่ามันจะสูงกว่าทุกครั้งสนูะงอักนวน่ีา้อเัพรนาะนีว้่ามันใช้ได้ทีเดียวเลยใชอย่่างมีการคุยกันเนี่ยว่าคุณแม่คุณพ่อเตรียมถอยมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะถเ้พราาะว่ทาั้งบ้าคนรเอขบามีคอรยัูว่สไางมคนสใชาม่คนใชก็่ได้ใชส่30,000มันต่างกันตรงนี้คนละอย่างกันเลยนะครับใคชน่ละครึ่ใงชม่ันใช้ทีละวันละ300กลายเป็สน่วนซื้อสเ่บวนียร์ซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้สอ่วเบนี้ยหเรัื่วองแตงบกอ่ะส่วนเรื่องของงบประมาณเนี่ยผมเข้าใจว่าเท่าที่เข้ามาชี้แจงเนี่ยมันพอหาได้นะมันไม่ได้หาไม่ได้หรอกเพียงแต่ต้องมีวิธีที่มากกว่านั้นแต่อย่างนี้ผมว่าตอนเนี้ยผมคงไม่วิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันบวกหรือลบเพราะว่าถ้าเอาตรงๆคือระยะสั้นบวกระยะยาวลบเอาอย่างนี้เอาตรงๆเลยนะแต่ตอนคนีร้ับถ้าเกิดมันออกได้ออกไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีผลต่อตลาดหุ้นปีหน้าสูงมากนะสูงมีมผาลกต่อสูงแล้วมามักนถ้ามันออกไม่ได้นี่แต่โอ้ถ้เารื่มอังนใหอญ่อกได้นะเร็วคือมันออกมันอาจจะได้เร็วมากนะครับในแง่ที่เรานั่งคุยกันในประเด็นวิเคราะห์ของไงล่าเรานะครับก็คือคนละครึ่งกับกระเป๋าตังค์นึกออกไหมฮะเอาใช้กระเป๋าตังค์เป็นโอเปอเรชั่นในการลู่ในการอะไรทุกอย่างแต่ข้อมูลเอาไปเก็บในของรัฐบาลนะครับทำเป็นโทไม่เคปั็ญนหาตรงนมัี้นคอ่นะบอกอย่างนี้นะมันมีคนบอกว่าผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่ได้เป็นคนออกแบบแอปกระเป๋าตังค์นะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่บล็อกเชนจับเนี่ยเราจะไม่รู้เลยการวางไปเนี่ยมันจะทางไหนได้ผลเยอะที่สุดและการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งต่อไปจะมองไม่เห็นเขานีก่็เไลงยพฮยะายามใช้คืบลอ็อกบล็เชอกเชนนอยู่ในของรัฐบาลแล้วการใช้จ่ายเนี่ยเกิดขึ้นในกระเป๋าตังค์แต่ข้อมูลทุกอย่างจะลงไปในบล็อกเชนนึกออกไหมฮะอันคนี้นกล็ะเปค็รนึ่งทากงันอนอกะอันหนึ่งทางออกอันหนึ่งแต่มันจสะไดรุ้ปแล้เรว็วขึ้นเห็นด้วยตรงกันใช่ไหมถ้าปีถ้าไม่มีเงิน10,000 บาทเรื่องเศรษฐกิจผมไม่แตะนะตลาดหุ้นปีหน้าแย่แน่แต่ถ้าเกิแดย่มีหแนนึ่ง่หมื่นบาทตลาดหุ้นปีหน้ามีความหวังกำลังจะคุยอย่างนั้นใช่เพราะว่ามันเศรษฐกิจแล้วมันโต1.8เนี่ยแล้วก็การบริโภคไม่กระเตื้องเลยเนี่ยมันมากกว่า ICU แล้วตอนนี้มันทั้งท่อหายใจสอดทุกอย่างแล้วล่ะถ้าไม่รีบกระตุ้นนี่มันพร้อมจะมันดับไปแล้วแหละจริงๆต้องกระตุ้นด้วยไฟฟ้าแล้วแหละงั้นให้คุณสมพงษ์สรุปอย่างนี้ครับสำหรับสัปดาห์หน้าหนึ่งเซตจะเป็นยังไงนักทุนคุณทำตัวยังไงเชิญเลยครับเปกิ็ดกพรรา้อฟมเซจตะก็รไดี้คบรับาวด์นะครับพร้อมจะรีบาวด์แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือต้องเดี๋ยวกันนะต้องยืนเส้น10 วันให้ได้ก่อนนะครับนะเคท่รัาบไหร่1,400เลยเหรอประมาณ1,400ต้องทำให้ได้ก่อนคือตอนนี้ต้องมีเขียวใหญ่แท่งหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่แบบบวกเช้าบ่ายลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่นะครับก็คือลงถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเรารอรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นที่จะกลับตัวอย่างเดียวเลยนะครับครับแล้วพอร์ตควรจะมีตัวไหนแล้วมีหุ้นฝากไว้ไหมสำหรับสัปดาห์หน้าไม่มีช่วงนี้แนะนำให้เล่นดัชนีอย่างเดียวครับครับดัชนีตอนเนนีี้่ยสัปดาห์หน้าให้อยู่ฝั่งรองหรือฝั่งช็อตครับให้อยู่ฝั่งช็อตก่อนจนกว่าจะมีรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นถึงจะเปลี่ยนเป็นลองก็คือพูดง่ายคือจนกว่าจะยืน1,400แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นฝั่งรองใช่โอเนคะครับโอเคซื้อถั่วไม่แนะนำเลยนะครับช่วงนี้มันลงเรื่อยๆเลยคำถามสุดท้ายครับ1,250ที่เมื่อสักครู่นี้คุณสมพงษ์วางเป็นทาร์เก็ตมีโอกาสไหมครับตามเทคนิคมันก็เป็นอย่างนั้นนะยกเว้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มาพลิกมันครับอ่ะอันนชี้ัดคือเจเพียนวฮเทะคนิคนะครับ
เข้าใจเข้าใจเป็นการคาดการณ์ด้วยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับขอบพระคุคณรับครยัิบนดีครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทวนันท์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับครับเมื่อเราฟังทางด้านทางเทคนิคไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยทางด้านกลยุทธ์ทางด้านพื้นฐานบ้างนะครับตลาดวันนี้สัปดาห์นี้ผันผวนจริงๆทั้งขึ้นและลงแรงทางด้านพื้นฐานทางด้านกลยุทธ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตครับกรรมการผู้จัดการบจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณประกิตสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่เอกครับเอาอันแรกก่อนเราคุยภาพใหญ่ก่อนนิดหนึ่งนะการเกิดเหตุการณ์ผันผวนในสัปดาห์นี้คุณประกิตมองเป็นยังไงเป็นสัญญาณอะไรผมว่าหลักๆแล้วคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันลงกันทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันชอกช้ำที่สุดละตอนเดือกน็กันยาอันดับสองรองจากอิสราเอลตอนเดือนกันยาเนี่ยเราอาจจะลงใกล้เคียงกับ MSCI World Index แต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้เราลงค่อนข้างหนักแล้วก็ทำให้ทั้งปีเราก็จัดไปประมาณสัก17-18%ติดลบครันบะฮะถ้าเมื่อวานก็18วันนี้ก็อาจจะตีขึ้นมาเหลือแค่-17ตั้งแต่ต้นปีทีเนี้ยผมว่าประเด็นแน่นอนว่านอกประเทศเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศอ่ะที่ทำให้เราลงเยอะเพราะว่าเราติดอยู่2เรื่องนะครับครับก็คือ G กับ L นะฮะเรื่องแรกก็คือ growth มันเกิดความไม่เชื่อมั่นเรื่องการเติบโตนะครับอีกเรื่องนึงก็คือ liquidity สภาพคล่องเนี่ยมันแย่มากๆนะครับครับจากหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งของอเมริกาเองนะครับ QT นะครับM2 ติดลบบ้านเราก็ M2 ปีนี้ไม่บวกเลยนะครับแล้วก็ทะลึ่งมี IPO เต็มไปหมดนะเป็น IPO โอ้แล้วก็ IPO สัปดาห์ที่ผ่านมาก็โหดจริงๆโหดจริงแล้วมันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าปีหน้ามันจะปรับเกณฑ์ไงครับพี่เอกใชถ้่าจะใช่เข้าใช่ IPO เนี่ยมันต้อง3ปีงบการเงินแต่เนี้ยเดิม MAI 1ปีแล้วก็ปรับเป็น3ปีทุกคนก็เลเนยี่ยต้องเร่งเข้าแชอ่ะร์กันฉะนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูดเงินนะครับแล้วก็จุกจุกกันไปนะครับแล้วปีนี้มันก็เป็นปีที่เกิดความไม่เชื่อมั่นเนี่ยเยอะทั้งสตาร์กเอ่ยอะไรเอ่ยหลากหลายนะครับครับอันนี้คือแปลว่าเมืองไทยมันเปราะบางแล้วก็เราก็เคยคุยกันช่วงเดือนสิงหาว่าจริงๆแล้วพอหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้วครับหุ้นมันก็จะขึ้นตอบสนองในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละแต่ว่ามันจะตันถ้ายังจำได้ตอนนั้นทุกคนเล็งว่าให้ครึ่งหลังของปีหุ้นไทยมันจะดีขึ้นเขาก็จะเล็งกันไป1,650ไป1,700แต่ว่าตอนนั้นเราคุยกันว่ามันจะติด valuation กันอยู่ที่ประมาณ1,565มันไปครไมั่บได้เพราะว่า growth มันไม่ดีนะครับแล้ว valuation มันไม่ได้เนี่ยมันก็จะตันนะแต่ว่าการที่มันลงลึกรุนแรงอย่างนี้เนี่ยผมว่าอันนี้คือลงรุนแรงกว่าที่ผมคิดนะคือครเหัตบุผลใหญ่เลยก็คือเราไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็เอิ้นต่างประเทศมันมีเรื่องพอดีเรื่องที่ว่าเนี่ยตอนนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับพี่เอกก็จะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆคืคอือเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่เราเคยคุยกันเมื่อนานมาแล้วเครดิตครันช์นะฮะความกังวลเรื่องเครดิตครันช์ว่ามันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ไหมนะครับครับแล้วก็มาขยายความว่าตอนนี้ที่บอนด์ยิลด์พุ่งนอกจากมันมีประเด็นเรื่องเครดิตปัญหาเรื่องเครดิตในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือความกังวลเรื่องของโอเวอร์ซัพพลายของบอนด์ที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะต้องออกมาอีกเยอะมากนะครับครับประเด็นตรงนี้กลายเป็นธีมใหญ่ตอนนี้เลยนะฮะสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาในตอนนี้เนี่ยโอ้โหร้อนแรงมากในทุกๆวันก็คือไม่มีใครเอาเลยนะยิ่งพุ่งทุกวันนะครับผมเอาเล่าโดยย่อก็คือว่าช็อตล่าสุดที่ทำให้บอนด์ยิลด์มันพุ่งขึ้นมาใกล้5%เมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยแล้วทำให้หุ้นเอเชียลงกันไป2%แล้วก็ลง2%เนี่ยเพราะว่าครัคบืนพุธเนี่ยมันมีการประมูลพันธบัตรตัว5 ปีแล้วปรากฏว่าโอ้โหยิลด์มันกระจุยมากครับพุ่งคือเขาไม่เอากันเลยเลยครับเกิดความหวาดกลัวแล้วมันเป็นวันเดียวกับที่สภาคองเกรสเขาเลือกตัวประธานสภาคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าที่จะสนับสนุนงบประมาณการทําสงครามให้กับอิสราเอลด้วยเอาเท่ากับว่าอเมริกาซึ่งบอดจี้อยู่แล้วทุกวันนี้งบประมาณขาดดุลมากอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะกู้เพิ่มเพื่อมาสนับสนุนสงครามถูกไหมฮะตรงนี้มันก็ครเดับากันว่าเอ้ยอย่างนี้ยิวต้องยิ่งพุ่งหุ้นมันก็เลยลงกันแต่ทีเนี้ยอมั๋นไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่เมื่อคืนเนี่ยก็มีการประมูลตัว7 ปีปรากฏครวั่บาก็เน่าอีกนะอ่าไซส์3,800,000 ล้านนะฮะดอกเบี้ยมันก็พุ่งขึ้นไปยิวเขาน่าจะประมูลกันมา4.9%กากะนะครับคือมัคนรัแปบลกที่ว่าก็ไม่ก็เป็นการประมูลที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ปรากฏว่ายิวโดยภาพรวม
มันลดลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10 ปีอเมริกาลงแล้วก็ทําให้หุ้นเอเชียวันนี้ขึ้นคําถามคือทําไมนะครับก็แปลว่าก็ไปเช็คดูแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามัน price in เรื่องการประมูลพันธบัตรอะไปเยอะครับเพราะนับจากเนคี้รยับในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้ามันจะไม่มีการประมูลพันธบัตรอะไรเยอะละอมืันเมหมือนแบบเป็นดอกสุดท้ายอะเมื่อคืนอีกตัว7 ปีอ่ะแลเ้หวมเืขอนาก็เลยมเหอมืงอนจุดโลสุดท้ายเนี่ยมันจุขดึโ้ลนหนสัุกดท้าหยน่อยแล้วจุดโลสุดท้ายแล้วก็คือเน่าอันสุดท้ายแล้วแล้วก็เขาก็มองว่าสัปดาห์หน้ามันจะมีการประชุม FOMC นะพอมีการประชุม FOMC เฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยฉะนั้นแล้วน่าจะเป็นการหาเหตุที่ทําให้เกิดช็อตคัฟเวอริ่งในบอลได้ยิวมันก็จะลดลงแล้วก็คอีรกับสาเหตุหนึ่งก็คือเมื่อวานมันมีการรายงานตัวเลข GDP อเมริกาออกมา4.9% QOQ อคีรันบี่สําคัญมากเพราะมันคือพีคนะครับเพราะว่าถ้าเราไปมองที่ไตรมาส4โอกาสที่ GDP ไตรมาส4ของอเมริกาจะแผ่วแล้วก็แผ่วต่อเนื่องไปถึงไตรมาส1ปีหน้ามันมีสูงมากๆนะครับดูได้จากอะไรก็ดูได้จากว่า student loan ไอ้หนี้กยศ.เนี่ยเขาจะเริ่มให้ต้องจ่ายแล้วนะฮะหลังจากที่พักมา3 ปีแต่ถ้าครหันีบ้กยศ.ต้องจ่ายการบริโภคมันก็จะแย่ลงบวกกับ asset saving ไอ้เงินฝากส่วนเกินที่เมื่อก่อนเนี่ยคนอเมริกาจะรวยมากเพราะได้รับเงินแจกมาจากรัฐบาลอเมริกาเยอะเนี่ยนะฮะจนทําให้เงินฝากมันเยอะเนี่ยตอนเนี้ยระดับเงินฝากเนี่ยลงไปต่ํากว่าตอนโควิดแล้วก็สะท้อนว่าไอ้เงินที่เคยได้มาหายเกลี้ยงหรือเงินที่เคยได้มาจากการเก็งกําไรต่างๆมากมายเนี่ยหายหมดคหราัยบหมดนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทําให้การบริโภคอ่ะในอเมริกามันต้องแผ่วลงตัวเลขเศรษฐกิจมันต้องอ่อนลงและยิวคทีร่ับพุ่งขึ้นไปแบบนี้รัฐบาลอเมริกามีภาระหนี้แบบนี้เนี่ยแบบนี้มันหนักเกินไปเฟดเองอ่ะนอกจากจะหยุดขึ้นดอกเลี้ยแล้วเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังเลงว่าจะตายให้ดีแม้กระทั่ง QT ปีหน้าก็มีลุ้นว่าจะต้องหยุดแล้วด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้มองว่ายิวอ่ะมันมาถึงช็อตที่แบบว่าต้องย่อครับต้องย่อแล้วนะครับก็เลยทําให้แรงกดดันตเ่ชอิญสิคนรัทบรัพย์เสี่ยงอ่ะมันเบาลงนะพี่เอกอือันมนี้คือครกัลบายเป็นพอยต์บวกนะแต่เออขณะนี้ฟังดูเหมือนฟังดูเหมือนบวกเลยฟังดูเหมือนบบววกกเเลลยยสัปดาห์หน้าคืนเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นพอยต์บวกเลยมันเลยแทงยังไงฮะว่าวันนี้เราต้องบวกทีนี้นอกจากต่างประเทศจะเป็นบวกแล้วเนี่ยเรื่องในประเทศเนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีว่ารัฐบาลยอมถอยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเดาว่ายถออยมแล้วเหรอเดาว่ายอมถอยเพราะว่าเอ้ยคือไม่ทำเหรอกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เสนอแผนใหม่นะฮะว่าเฮ้ยอาจจะต้องลดไซส์ลงมาอ๋อคือลดถไซอยส์คลืองหมมาายถึงเปลี่ยนให้เฉพาะคนรวยไม่ให้ว่างั้นเถอะคนรวยไม่ให้ก็มีเป็น3 กรณีกรณีแรกก็คนที่มีรายได้เกิน25,000คือไม่ได้ครับก็แปลว่าคนที่มีรายได้25,000แล้วก็มีเงินฝากไม่ถึง100,000เนี่ยก็มีอยู่40 กว่าล้านคนก็ได้ไปอีกกรณีหนึ่งคือคนที่มีรายได้แบบว่าเงินเดือนนะครับเอาให้มันเยอะขึ้นมาหน่อยเอาให้ไม่เกิน50,000เงินฝากไม่เกิน500,000เนี่ยนะครับก็ได้ก็อันนี้ก็จะประมาณ46-47 ล้านคนนะครับหรือเอาเฉพาะคนจนไปเลยนะครับสิบคสรีั่บล้านคนที่ได้นะครับแต่สมมุติว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมว่าไฮไลท์มันสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าจะปรับยังไงก็แล้วแต่หนึ่งเขายอมลดสเกลลงมาอย่างที่สองเนี่ยแหล่งที่มาของงบประมาณเนี่ยมันไม่สามารถเป็นกึ่งการคลังได้ละมันขัดต่อกฎหมายกคึ่รงับการคลังก็แปลว่ากู้ยืมรัฐวิสาหกิจอันนี้ตัดไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะเป็นกู้โดยตรงไหมให้รัฐบาลกู้โดยตรงเขาก็จะไม่เลือกเป็นทางนั้นเพราะมันติดอะไรกรอบวินัยการเงินการคลังเราจะใช้งบประมาณขาดดุลเนี่ยนะครับห้ามเกิน20%ของ GDP ไงฮะเอ้ยครห้ัาบมเกิน20%แล้วก็กู้ยืมเนี่ยขออภัยไม่ได้เกิน20%ของ GDP กรอบวินัยการเงินการคลังคือเราห้ามกู้เนี่ยในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยเกินกว่า20%ของกรอบงบประมาณทั้งหมดแค่ครนีั้บก็อดแล้วทีนี้เขาก็เลยอจืะมซอยครับพี่เอกกลายเป็นว่าครับจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบภาระผูกพันหมายความว่าถ้าเกิดไซส์ขนาดโครงการมา400,000 ล้านเนี่ยก็ให้เป็น100,000 ล้านใช้งบปี67อีก100,000 ล้านไป68อีก100,000 ล้านอย่างนี้ฉะนั้นอแลื้วมเนี่ยโครงการมันก็จะดูเหมือนมีโอกาสแป้กเพราะว่าบรรดาพวกพ่อค้าหรือคนที่ขายสินค้าเท่ากับว่าคุณขายของกว่าจะรอเคลียร์ได้เงินน่ะ3 ปีหรือ 4 ปีอืมแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นในแนวทางนี้ถ้าเป็นแนวทางนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกู้เยอะทีนี้ครับการยอมถอยของเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมันเลยทําให้บาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันอ่อนแอที่สุดในเอเชียตอนเดือนกันยายนตอนนี้กลายเป็นแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียมันก็ต้องตีลงมาดิใช่ไหมฮะจาก36.5มันก็ลงมาที่36แล้วมันจะต่ำกว่า36แล้วถ้าจะต้องไป35.5เพราะว่าตอนที่มันมีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตความกังวลเรื่องต้องกู้เยอะๆเนี่ยเห็นแท่งเทียนเขียวที่มันชูจาก35.5ไปที่36ฮะนั่นน่ะดิจิตอลวอลเล็ตล้วนๆเลย
มันก็ต้องควรต้องกลับลงมาดังนั้นบาทที่แข็งมาแบบนี้ก็ต้องบวกกับตลาดหุ้นไทยซึ่งอาจจะมีประเด็นเรื่องการเติบโตนะฮะมีความกังวลเรื่องของ EPS มีความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยแต่ผมก็กดแฟร์แบบว่าเน่าๆแล้วนะเอาแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟสุดๆเนี่ยทาร์เก็ตปีมันก็1,460ปีหน้ามัน1,560แปลว่าตอนนี้ถูกมากเอาก็แปลว่าถ้าเกิดคุณเอาตรงนี้มันก็มีอัพไซด์200จุดใช่ไหมฮะเออแล้วก็บวกกับค่าเงินบาทก็แข็งค่าแบบนี้คือมันก็เลยเป็นว่าจุดเนี้ยมันต้องเอานะคือแบบมองแย่ๆไปแล้วอ่ะมองว่าเออร์เน็งปีนี้ไม่โตเลยอ่ะให้ปีหน้าเติบโตไม่ต้องเยอะก็ได้คือผมมองแบบแย่ๆแล้วอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยมันราคาเนี้ยมันก็เลยดูน่าสน1388เนี่ยคแลรั้บวอย่าลืมนะคือเดี๋ยวเดลต้าก็ถูกดีลีทออกไปนะฮะเอครับอการเคลื่อนไหวของเซตอ่ะมันอาจจะสวยงามก็ได้นะครับในปีหน้ามันจะเริ่มแบบมีเสถียรมากขึ้นคือเดลต้ามันถูกออกแน่นอนนะในเซฟฟิฟตี้อ่ะนะครับเอคืออคุณประกิตฟังดูนี่คุณประกิตมองดีแต่ผมกำลังจะถามว่าคำว่ามองดีเนี่ยคุณประกิตพอจะประเมินได้หรือยังว่าไอ้จุดต่ำสุดของรอบเนี่ยมันคือที่เกิดขึ้นไปแล้มวันหรไมื่อได้เร็มวองเกินดไปีมันไม่ได้มองดีมากอะไรอะครับพี่เอกแต่ผมเลยบอกว่าเฮ้ยจุดเนี้ยความเสี่มยังนมีตโ่อกาสที่สัปดาห์หน้าเราจะเด้งำอ่าสัปดาห์หน้ามันเด้งแน่ๆแล้วแหละมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันจะขึ้นไปเยอะๆไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งปัจจัยแวดล้อมว่าจะปัจจัยแวดล้อมมันยังไม่ดีมากพอเพราะว่าเราติดในเรื่องของ growth กับ liquidity เราไม่ดีเลยแล้วมันก็จะไม่ดีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแบบโอ้โหเฟดจะหยุดทำ QT หรือบรรยากาศของโลกมันต้องดีกว่านี้อีกนานซึ่งมันอีกนานแปลวค่ราับอย่างดีที่สุดของเราก็คือออกห้างก็คือสมมติฐานเดิมของผมก็คือมันต้องออกห้างนะมันจะไม่ได้จำเป็นต้องเทมันตอนนี้มันยังไม่มีวิกฤตหรอกครับถ้ามันจะมีวิกฤตนู่นปีหน้าแม้กระทั่งเรื่องของอิสราเอลฮามาสถ้ามันจะลุกลามบานปลายมันต้องเป็นปีหน้ามันไม่มีทางที่อิหร่านจะลุยเลยในปีนี้เป็นผมก็ต้องเก็บแรงไว้วางแผนให้ดีนะครับชาติอาหรับต้องร่วมมือกันแน่ๆถึงจะแบบกล้าไฟมันก็ต้องรอให้เกิดภาพแบบความรุนแรงจริงๆอิสราเอลมันต้องถล่มฉนวนกาซาจนถึงจุดที่รับไม่ได้อะแล้วมันต้องใช้เวลานะครับก็ทุกอย่างมันต้องเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นนับจากนี้มันน่าจะเป็นควรต้องเป็นออกข้างมากกว่าแล้วความสำคัญคือถ้าเราเดลต้ามันต้องถูกถอดออกจากเซฟฟิฟตี้อ่ะเราอย่าลืมนะครับว่าเดลต้ากำลังจะถูกถอดออกจากเซฟฟิฟตี้แน่ๆเพราะว่าทุกวันนี้ที่ลงมาส่วนหนึ่งก็คือแรงกดดันจากการลงของเดลต้าแล้วเมื่อเดลต้าถูกถอดออกไปอ่ะแรงกดดันในเซฟฟิฟตี้มันก็จะเบาลงรวมไปถึงเดลต้าถูกขายไปเยอะแล้วมันครก็ับจะไม่ค่อยได้ลงด้วยคือผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นภาพดัชนีจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้เลวร้ายนับจากเนี้ยมันจะไม่ค่อยเลวร้ายแล้วนะครับอ่ะงั้นคุณประกิตกำลังบอกว่าฟังดูคือความเสี่ยงต่ำแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้าน่าจะมีรีบาวแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับขึ้นไปเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าเรากำลังฉายว่า1,380โดยประมาณเนี่ยคือความเสี่ยงต่ำถูกไหมใช่เพราะว่ามันให้อิงจากอะไรผมว่าไม่ชอบที่จะมานั่งหาแนวรับกันเถอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าวาดทางเทคนิคไปมันก็มีโอกาสแปลกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยประเมินแล้วว่ามูลค่าของเซตที่มันควรจะเป็นอ่ะคือปีนี้มัน1,460ปีหน้ามัน1,560เอ้าก็ถ้าเอาตรงนี้ด้วยคอนเซอร์เวทีฟสุดๆเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ตั้ง200จุดอ่ะแล้วมันทำไมไม่น่าสนใจในการที่จะเอาเออมันก็น่าเอาสิถ้ามันจะลงไปลึกกว่านี้อ่ะก็ยิ่งดีสินะครับงั้นต้องถามละตัวไหนที่น่าเอายังแบงค์โอเคไหมเพราะแบงค์ก็เชียแนร่์นหอลนายคนเบนอร์ะหนึ่งเลยคือเคแบงค์เลยฮะตอนนี้คือจะเห็นได้ว่าสตรองมากนะครับสตรองแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมว่างบเขาคลีนแล้วแหละหลังจากที่ครับตั้งสำรองบ้าบอมา2-3-4ไตรมาสติดนะฮะงบคลีนแล้วดูกราฟดิฮะจะกลับมาแล้วเนี่ยจะเหนือ200 วันแล้วเนี่ยใช่ไหมฮคะรับอันนี้เรื่องแรกคือต้องมีแบงก์อันที่สองเนี่ยผมอยากไปที่โรงพยาบาลมันเซฟเออร์นิ่งมันเซฟนะก็ต้องเอา BCH เป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจในตอนนี้นะครับครับอย่างที่สามเนี่ยกลุ่มการเงินผมว่า valuation มันได้แล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีโอ้โหตั้งเครดิตคอสอะไรเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะครับก็ MTC ยังไงก็ต้องเอาผมเชื่อว่างบมันจะดีนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยเนี่ยมันก็คือพวกนิคมอุตสาหกรรมนะเก่ง earning ได้ตลอดครึ่งหลังของปีนี้นะครับอมตะอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยก็อาจจะแกว่งไปแกว่งมาบ้างนะอ่ะแต่ดูทรงกราฟอย่างเงี้ยมันก็ดูแข็งแกร่งกว่าเซตน่าใชเอ่ามาสามตัวชัดเจน KBank PCH อมตะนะครับอ้าวชัดเจนนะคุณประกิตนับว่าเป็นข่าวดีนะครัอบาจจะเป็นนักวิเคราะห์คนแรกๆเลยนะที่เริ่มกลับมามีมุมมองที่ดีตั้งแต่หุ้นลงมารอบนี้
แล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านนักทุนครับชัดเจนฮะคุณประกิตครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับประกิตสิริวัฒนเกตครับเป็นมุมมองหนึ่งที่ผมคิดว่านับว่าเป็นข่าวดีนะใครที่ติดตามรายการอยู่ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมองทิศทางที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับคุณประกิตก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มกลับมามีมุมมองทางที่ดีครับอ่ะก่อนจบรายการครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับใครที่ติดตามสุพงษ์อยู่เนี่ยนะฮะเขาจะจัดสัมมนานะครับวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงครึ่งที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับใครสนใจโทรไปที่เบอร์0956172646ครับเอาละครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์สวัสดีครับ